เลมอนมะนาวดีกว่ามะนาวเอาละครับสนุกสนานกันแบบนี้นะครับกับผู้สนับสนุนใจดีของเราก่อนเลยนะครับใหม่ไอซี่เลมอนไลฟ์เลมอนมะนาวดีกว่ามะโนครับตอนนี้2คนนี้ครับขวัญยังผวาอยู่เลยครับยังไม่พูดไม่จายังยืนนิ่งน้ำตาซึมๆอยู่เลยหายแล้วหายแล้วทำไมนะทำไมนะความรู้สึกเป็นยังไงความรู้สึกของเราก่อนเลยที่น้องพีคกระจายมากเลยนะน้องนกอ่ะกระจายมากไม่กลัวกองกึ่งนี่วิ่งเตะกระตุยกระจายเลยกลัวกลัวงูอย่างเดียวแต่เนี่ยจับลงไปหูยังไม่เห็นถึงมันก็สั่นหมดแล้วนะไม่กลัวมันตอนแรกก็กลัวว่าจะเป็นงูไงพอเวลาเราบอกเรากลัวอะไรก็ต้องโดนแกล้งแน่ๆอะไรอย่างเงี้ยโอ้แล้วพอว่าจิ้มลงไปปุ๊บใช่ไหมตอนแรกมันก็ยังไม่ดิ้นก็ยังไม่เท่าไหร่พอมันเริ่มดิ้นแบบเฮ้ยอะไรอะไรอย่างเงี้ยแล้วดิ้นแล้วปลาไหลมันดิ้นเหมือนงูด้วยเนาะมันเลื้อยๆๆๆแบบเนี้ยแต่นี่ขนลุกมันน่ากลัวไม่รู้ดิแบบจริงๆนกเคยคิดว่าถ้าสมมติว่านกแบบว่าได้ไปออกรายการอะไรอ่ะรายการที่ต้องเล่นกับสัตว์อ่ะไม่ไปเด็ดขาดขอขั้นนิดนึงไอ้เนี่ยมันปลาไหลตัวลูกคุณเนี่ยน่าจะชินกับปลาไหลตัวพ่ออย่างคุณจะชินกับเขาอยู่แล้วเขานี่ปลาไหลตัวพ่ออยู่กันมาตั้งนานน่าจะชินกับปลาไหลนะก็ถ้าเกิดเป็นตัวน่าจะตายไปแล้วช็อกตายพี่โด่งครับครับครับสงสัยอย่างนึงพี่ว่าแล้วแพนตับหูไปเนี่ยเหมือนปลาไหลแล้วไปชุบน้ำมันใครบอกไหนวะไหนวะโอ้ปลาไหลเนี่ยนี่พ่อปลาไหลเนี่ยพ่อปลาช่อนเลยแม่ครับผมปลาประจานปลาไหลปลาไหลอะไรนี่คือความรู้สึกของนกๆส่วนของคุณดี้เป็นไงบ้างเกาะคุณตูนแน่นเลยกลัวแมลงสาคือแบบกระโดดเกาะตูนแบบเกาะพี่ตูนท่านี้แต่เขานี่ลงโคมอยู่ที่ท่านเลยเกี่ยวไว้ก่อนโอ้พี่แมงตูนเป็นไงบ้างความรู้สึกคล้ายๆกันแบบว่าแบบมันอยู่ในความมืดไงแล้วแบบมันก็คิดไปเองแบบเฮ้ยใครจะรู้หรือเปล่าว่าเรากลัวแมลงสาบอะไรเงี้ยคุณต้องออกรายการขนาดนั้นฮะใครมันจะไม่รู้มั้งฮะเรายิ่งแบบมันคล้ายๆขนาดแล้วตอนเรากลัวมากเลยนะพอเราเปิดตาออกมาใช่ป่ะมันก็เห็นแบบลิปลี่คล้ายๆหูแบบขึ้นหูขนลุกเลยอ่ะคอเลยอ่ะขนลุกเลยอ่ะไม่ใช่คือวิ่งหนีไปตรงนู้นเลยนะคุณแมนนี่ก็ตามไล่นี่ไงวิ่งออกไปเลยนะครับถือว่ากลัวมากนี่ถ้าพูดว่าเชิญมาออกรายการอีกสักครั้งนึงมาหรือเปล่าครับไม่มาแล้วนั่นไงนี่เดี๋ยวเอางูมาเลยเนี่ยเนี่ยเพราะเราทำเป็นอย่างเงี้ยแล้วสาวๆที่ไหนเขาจะมาอะไรกันนั่นเลยดิแทนไม่ใช่คือจริงๆแล้วเนี่ยเราเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นไหมใช่พี่ทำไมเปลี่ยนไปแล้วคุณแมววาวแมววาวมากเลยเพราะพี่ตอนพิธีกรก็กลัวเหมือนกันสักวันต้องโดนต้องโดนเราเนี่ยแล้วคิดดูดิทีมงานเตรียมกบมันด้วยกะท่าเราชัดๆเลยเราถึงต้องเล่นสุดชีวิตนี้เดี๋ยวถามก่อนเลยมาสนุกขนาดนี้นะครับเราก็ตื่นเต้นแบบนี้คราวหน้าถ้าเกิดไม่มาไม่เป็นไรนะแต่คราวนี้คุณต้องฝากผลงานฝากรายการไว้ให้เต็มๆเลยรายการที่อยากจะฝากคุณผู้ชมมีอะไรบ้างครับค่ะก็ขอฝากรายการสถานบันเทิงนะคะในรายการก็จะมีนกมีพี่กุดมีกุดดี้พี่กุดน้องนกค่ะน้องนกดีมากค่ะน้องนกทำไมถึงเบอร์ขนาดนี้ไม่ใช่มีนกมีกุดดี้แล้วก็มีพี่นิ้งนะคะแล้วก็พี่จ๊อบยังไงก็ฝากติดตามด้วยเวลากี่โมงคะทุกวันเลยนะคะเวลา4 ทุ่มถึงเที่ยงคืนค่ะถามได้ไหมถามได้ไหมว่าไฮไลท์ทีเด็ดของรายการเรามันมีอะไรบ้างที่น่าสนใจเด็ดที่พิธีกรนี่แหละค่ะพิธีกรเด็ดที่ไหนกับพี่จ๊อบนั่นเองมาเดี๋ยวอะไรเนี่ยมันเชิงก็ต้องมีสาวๆเด็ดที่พิธีกรแล้วคอนเทนต์รายการเนื้อหารายการจะเป็นแนวไหนมีออกไปลุยข้างนอกบ้างไหมอะไรมีออกไปนอกต้องการแขกรับเชิญผมยินดีชอบเลยใช่ไหมชอบเลยใช่ไหมไม่คือคุณแพนไปเป็นแขกรับเชิญเฉยแต่เอาตูนไปเป็นพิธีกรรายการนั้นเลยได้ไหมถนัดเลยถนัดเลยตูนเนี้ยไปถึงรายการนะไม่ต้องท่องสคริปต์คุณโดดเด่นเลยอ่ะผมเป็นวันทงว่าคุณจะโดดเด่นพี่โด่งถ้าผมไปรายการนั้นแล้วรายการเราไฮไลท์อย่างผมมันจะอยู่ยังไงก็ออกไปเลยออกรายการนี้เลยไม่รายการของเราเนี่ยผมว่าเป็นไฮไลท์ไม่ต้องการเท่าไหร่หรอกพี่โด่งไม่ถามพวกเราบ้างเราอยากให้ตูนมาด้วยไหมเฮ้ยตูนเดินพี่โด่งครับถ้าไม่มีผมนี่แพ้นะเออใช่ใช่ใช่ตูนไม่ได้หรอกน้องชายสุดหล่อมีเขาเรียกอะไรมีความดีอยู่นะเอาว่าติดตามด้วยก็แล้วกันครับกับรายการของน้องครับสถานบันเทิงวันนี้ขอบคุณมากที่มาเยือนเพจสโตร์ด้วยขอบคุณน้องๆกับน้องกุดดี้ครับก็เดี๋ยวก่อนออกไปก็รับได้เลยนะครับแมลงสาบ1 โลแล้วก็งูอีก2 ตัวไม่เอาละแค่นี้ก็คงจะเคล็ดรายการเราเคล็ดแบบสุดยอดเคล็ดเล่นขัดยอดเลยเคล็ดปั้นเลยเนี่ยเคล็ดปั้นไปเลยคือแบบเคล็ดแบบเคล็ดไปเลยนะครับเอาว่าเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาสนุกกันต่อครับยังอยู่กับโด่งแฟนตูนะครับช่วงนี้ขอบคุณด้วยครับกับผู้สนับสนุนใจดีของเราครับใหม่ไอซิ่งเลมอนไลน์เลมอนมะนาวดีกว่ามะโนครับตอนนี้1เพลงครับจัดให้เลยดีกว่าครับอีก1บอยแบนด์ครับกับซิงเกิลนี้ป้าๆ VIP ยิ้มชื่อป้า
เลมอนมะนาว